บรรยากาศดีมากเลยนะครับผมบรรยากาศดีมากเลยนะสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมภูมิอีกครั้งนะครับผมแต่แน่นอนนะครับวันนี้เราเปลี่ยนโลเคชั่นนะเพราะว่าเราอยู่ที่สิริแคมปัสครับผมซึ่งสิริแคมปัสเนี่ยเป็นเฮดควอเตอร์ของบริษัทแสนสิริมหาชนจำกัดนะครับและมีขนาดใหญ่โตมโหฬารมากนะครับผมตั้งอยู่ที่บริเวณสุขุมวิท77นะฮะแต่แน่นอนนะฮะผมเนี่ยมอนวิวมานะฮะคงไม่มีโอกาสมาขายอสังหาริมทรัพย์นะครับวันนี้เรามารีวิวสกูตเตอร์เช่นเคยครับแต่เดี๋ยวจะเป็นยังไงไปชมกันครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ทางแสนสิรินะครับนำมาให้บริการที่สิริแคมปัสเป็นที่แรกนะครับตรงนี้ก็จะเป็น1ใน2สเตชันนะครับที่ทางแสนสิริได้นำมาให้บริการนะครับซึ่งการให้บริการสกูตเตอร์ของที่นี่เนี่ยก็จะให้บริการกับทั้งบุคลากรภายในนะครับแล้วก็แขก VIP ของทางแสนสิรินะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับพื้นที่ในสิริแคมปัสก็ใหญ่โตอย่างที่แจ้งไปนะครับผมเพราะนั้นการให้บริการเนี่ยก็จะเป็นการขี่ทั้งในพื้นที่ภายในนะครับแล้วก็ขี่ไปยังฮาบิโตะมอลล์นะครับซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่อยู่ใกล้ๆในบริเวณนี้นะครับผมและแน่นอนนะครับการสัมภาษณ์นะฮะย่อมไม่สมบูรณ์นะฮะถ้าทางแสนสิริไม่มีผู้แนะนำเข้ามานะครับอย่างนี้ผมขอแนะนำทางคุณบอยนะครับเป็น Investment Manager ของสิริเวนเจอร์นะครับผู้ดูแลโครงการนี้ครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณบอยครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอยครับครับผมก็ยังไงอยากให้คุณบอยนะครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมแสนสิรินะครับถึงมีแนวคิดที่จะนำสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาในโครงการของทางสิริแคมปัสครับผมยินดีนะครับก็เนื่องจากออฟฟิศของเรานะครับตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า T77 ครับผมนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วก็ประกอบไปด้วยห้างคอมมูนิตี้มอลล์ของเราที่ชื่อว่าฮาบิโตะนะครับรวมถึงโรงพยาบาลฟันแล้วก็โรงเรียนนานาชาติบางกอกเฟสด้วยทำให้ในพื้นที่ขนาดใหญ่นี้ครับเราอยากที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในการเดินทางไปไม่ว่าจะเป็นทานข้าวหรือติดต่อส่วนงานต่างๆนะครับภายในนี้นะครับแล้วก็มองว่าโซลูชันของการใช้สกูตเตอร์เนี่ยมันก็อำนวยความสะดวกกับพนักงานในส่วนนี้ได้ครับในการเดินทางโอเคก็ใช้งานกันสะดวกเลยนะครับผมก็เดินทางไปมานะครับในบริเวณนี้นะครับผมแล้วก็อยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับผมว่าจากที่เราได้เลือกสกูตเตอร์มานะครับไม่ทราบว่าทำไมทางคุณบอยถึงสุดท้ายเนี่ยตัดสินใจที่จะใช้สกูตเตอร์ของทางเซกเวย์นายบอทจากทางโมโนวิวนะครับฝากรบกวนแชร์หน่อยเราอาจจะได้ยินแบรนด์ของเซกเวย์มานานแล้วนะครับซึ่งเป็นผู้นำในส่วนของ e-scooter นะครับแล้วก็ทราบมาทางโมโนวิวเนี่ยก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของทางเซกเวย์ด้วยนะครับทำให้เรามั่นใจในแบรนด์มั่นใจในตัวอุปกรณ์แล้วก็ศูนย์บริการต่างๆนะครับว่าน่าจะซัพพอร์ตแล้วก็รองรับการใช้งานของเราโอเคครับแน่นอนฮะโอเคขอบคุณมากครับคุณบอยครับและสำหรับคำถามที่3นะครับผมซึ่งเป็นคำถามสุดท้ายอยากให้คุณบอยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าสมมติว่าผมเป็นพนักงานคนหนึ่งเนาะแล้วผมอยากมายืมสกูตเตอร์ที่นี่เนี่ยผมมีขั้นตอนยังไงบ้างเหรอครับผมครับก็ง่ายมากนะครับก็สำหรับพนักงานก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนที่ตัวโต๊ะรีเซพชันตัวนี้ได้นะครับพนักงานก็จะทำการแลกบัตรไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็ตามนะครับในการที่จะขออนุญาตใช้สกูตเตอร์นะครับแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็รวมถึงจะได้รับหมวกนะครับในการหมวกสำหรับความปลอดภัยนะครับแล้วก็หมวกตัวเป็นหมวกคลุมข้างในด้วยนะฮะเพื่อความสะอาดและเรียบร้อยครับอ๋อโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีกุญแจล็อกใช่ไหมฮะอีกตัวหนึ่งเพราะว่าของแสนสิริเนี่ยมีให้บริการ2จุดนะครับก็จะเป็นตึกหน้ากับตึกหลังนะพูดง่ายๆนะครับผมเพราะนั้นก็คือหรือว่าจะไปที่อื่นก็สามารถไปแล้วก็ไปล็อกที่ปลายทางได้ถูกต้องใช่ไหมฮะโอเคขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับผมเราจะไปทดลองขี่นะครับว่าประสบการณ์การใช้งานเป็นยังไงรวมถึงเราจะมีการลองเทสไปขี่ที่ฮาบิโตะมอลล์ด้วยครับไปดูกันครับA few moments later ครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณเป้งนะครับอีกหนึ่งพนักงานของแสนสิรินะครับที่มีประสบการณ์ในการใช้งานสกูตเตอร์ของที่นี่นะฮะก็เลยขอยืมตัวมาสัมภาษณ์หน่อยนะว่าใช้งานที่นี่แล้วแบบเป็นยังไงบ้างแบบเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงครับผมก็ต้องบอกว่าต้องเรียนบอกทีแรกตั้งแต่แบบมาทดลองแบบที่ว่าให้เอาแบบสกูตเตอร์มาหลายๆรุ่นมาทดลองแบบว่าเอาจะเอารุ่นไหนดีก็เคยแบบตั้งแต่ลองพวกนี้เลยครับตั้งแต่ลองเลยว่าก่อนมาเลยก็คือแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีสกูตเตอร์เนี่ยต้องเดินไปใช่ไหมเดินไปแบบเดินไปฮาบิโตะอะไรไหมครับครับจะบอกโคตรจะร้อนเลยครับโคตรจะร้อนเดินปุ๊บ
ย่างเป็นไก่ย่างเรียบร้อยแล้วขี่สกูตเตอร์เสร็จเป็นอะไรขี่สกูตเตอร์เสร็จเป็นเป็ดย่างแทนใช่เป็นทุยไม่ใช่ครับไม่ใช่ขี่สกูตเตอร์คือแบบไปไวขึ้นอะไรแบบนี้ครับก็คือแบบไม่ต้องเดินแบบเหงื่อท่วมไปกินข้าวเพื่อจะไปกินข้าวลมมันก็ตีด้วยนะใช่ใช่ก็เย็นโอเคก็คือไปไวขึ้นไปกลับไวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แล้วมีด้านอื่นที่ชอบนอกจากแบบนมพัดเย็นดีไหมฮะหรือว่านมพัดเย็นดีใช่ไหมครับก็ท้าทายดีแบบมาเสี่ยวดีนิดหน่อยแบบนิดหน่อยมาแบบแบบเลี้ยวเป็นงูได้เลยแล้วมีคนมาถามไหมฮะเวลาแบบเราขี่แบบขี่มาเฮ้ยอะไรอะไรเงี้ยไปได้มาได้ยังไงอะไรเงี้ยมีคนมาถามไหมก็มีแบบเพื่อนๆในออฟฟิศนะครับบอกแบบอยากลองขี่สกูตเตอร์แบบนี้อะไรแบบนี้ครับแบบสามารถลองได้ที่ไหนสามารถแบบเอาไปขี่ข้างนอกได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ยืนยังไงก็มีถามครับก็สามารถใช้งานได้ทุกคนนะครับที่เป็นพนักงานของทางที่นี่เหมือนว่ามีแบบมือใหม่หัดขับมือหัดขับเป็นยังไงแบบเล่าให้ฟังหน่อยปึ๊บไปเจอตรงนั้นครับเจอหมายการปึ๊บเลี้ยวหลบนิดนึงล้มโคลนยังดีนะที่นี่หมวกมีอะไรให้ครบนะครับผมซึ่งก็แน่นอนนะการขี่อะไรพวกนี้คือบางคนก็ต้องแบบมี learning curve นิดนึงนะครับแต่ว่าถ้ามาฝึกกันสักแป๊บหนึ่งก็ชินใช่ไหมฮะก็ขับได้ค่อนข้างง่ายขับง่ายโอเคครับแล้วมีอุปสรรคในการใช้งานด้านอื่นไหมครับแบบหลุมบ่อถนนอะไรอย่างเงี้ยอุปสรรคมากเลยครับสิ่งนี้ครับสิ่งนี้มันคือที่กั้นถนนนั่นเองนะครับมันคือที่ชะลอความเร็วนี่แหละครับแบบถ้าเกิดไม่เบาใส่มันเนี่ยเหมือนเล่นแบบเขาเรียกอะไรเจ็ตสกีหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แบบเจอขึ้นแล้วน้องข้ามเลยนะครับโอเคครับก็เป็นแบบความท้าทายในแต่ละพื้นผิวการใช้งานนะครับซึ่งก็โอเคครับเพราะว่าของที่นี่ก็คือโดยรวมผมถือว่าเป็นที่ที่พื้นเรียบนะครับผมแล้วก็อย่างเช่นตัวกั้นถนนเนี่ยก็คือไม่ได้สูงมากนะครับซึ่งล้อสกูตเตอร์ก็ยังถือว่าข้ามได้ก็อาจจะต้องชะลอนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็โอเคขอบคุณมากครับคุณเป้งที่มาแชร์ประสบการณ์การใช้งานสกูตเตอร์ที่นี่นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราขี่ไปฮาบิโตครับผมขี่ไปฮาบิโตครับฮาบิโตมีอะไรทำบ้างครับตรงนั้นฮาบิโตมีของกินครับมีของกินใช่มีของกินส่วนข้างๆนี่ก็เป็นแบบแบ็กยาร์ดครับแบ็กยาร์ดใช่คือแบบปลูกผักมีไก่มีเป็ดมีไก่ด้วยครับมีไก่ครับมีไก่สุดยอดมีไก่คืออันนี้คือให้พนักงานแสนสิริมาปลูกเองเลี้ยงเองก็คือเหมือนว่าจะเป็นเหมือนที่จริงเขาให้เป็นพื้นที่สีเขียวซะมากกว่าแบบเป็นผักเก็บกินแบบนี้ครับผมสุดยอดแล้วก็แบบเย็นๆก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนที่วิ่งของพนักงานด้วยเป็นของลูกบ้านด้วยอะไรแบบนี้ครับอ๋อตรงนี้เป็น residence ด้วยใช่ใช่ใช่ oh. เป็นเหมือน community ของแสนสิริก็คือเป็นพวกเป็นคอมมูเป็นแบบเหมือนที่ตั้งพวกอสังหาพวกแบบโครงการต่างๆของแสนสิริก็มีเยอะอยู่ครับครับครับผมก็ดีนะครับผมรถจะแซงแล้วก็ระวังรถด้วยนะขี่อันนี้เป็นเจ้าถิ่นของแท้ครับ ข้างๆนี่ก็เป็นแบบพวกร้านกาแฟอะไรเงี้ยครับอ๋อแถวนี้นี่บรรยากาศดีมากเลยนะครับผมบรรยากาศดีมากเลยครับผมก็คือตรงนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นเวิร์งแสนสิริใช่ใช่ประมาณนั้นครับเป็นเวิร์งแสนสิริสุดยอดแล้วก็มีโรงเรียนเนี่ยครับอันนี้เป็นโรงเรียนนานาชาติครับอ๋อมีโอ้ครบเลยไหมเนี่ยใช่ใช่ในนี้มีต้องเรียกว่าอยู่ได้ด้วยตนเองก็อาจจะเป็นได้นะครับสุดยอดคุณเป้งพูดเก่งขนาดนี้นี่คือผมเพิ่งรู้นะฮะเมื่อกี้ยืนคุยกันคุณเป้งบอกทำ YouTube Channel อยู่เหมือนกันนะฮะชื่ออะไรฮะชื่ออะไรชื่อเฮ้ครับเฮ้แบบเฮ้เฮ้ผมว่าไม่ใช่แล้วแหละประมาณนั้นครับก็คือแบบเป็นเหมือนเฮ้ Google อะไรแบบนี้ครับอ๋อผมว่าไม่น่าใช่เพราะน่าเฮ้ที่มีขามากกว่าใช่ครับมันมาจากคำนั้นครับสุดยอดเลยแต่ถ้าใครล้มฟันหักก็ทำได้ทำฟันได้นะครับตรงนี้อ๋อพออ๋อจริงๆแล้วคือการเอาสกูตเตอร์มาเนี่ยคือจริงๆแล้วคือหาลูกค้าให้ใช่ไม่น่าใช่ไม่น่าดีอันนี้ครับก็ทางซ้ายก็เป็นฮาบิโตะแล้วครับอ๋อว่าถึงแล้วอ้าวยังเมากันไม่ถึงอะไรเลยอ๋ออันนี้เราขี่มาด้วยความเร็วแบบเกรงใจเดี๋ยวถึงเร็วไปใช่นะครับขี่มาด้วยประมาณความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเรียกว่าไหลมาดีกว่าครับผมอ๋อโอ้โหถึงฮาบิโตะแล้วรวดเร็วสบายแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับที่ฮาบิโตะมอลล์มาที่เรียบร้อยนะครับกับทั้งทาง
พี่บอยแล้วก็พี่เป้งนะครับผมก็ขี่มาด้วยกันนะฮะก็สันสันกันตลอดทางนะครับผมก็ต้องยังไงจากทางบริเวณนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางพี่ๆจากทางแสนสิริมากๆนะครับที่ให้ความร่วมมือในวันนี้เนาะก็มาอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังนะฮะแล้วก็มาขี่ด้วยกันในต่างหากพาผมมาทัวร์ฮาปิโตมอลด้วยในวันนี้ขอขอบคุณพี่ๆทั้ง2ท่านมากๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับกับผมภูมิบริวิวครับสวัสดีครับ